สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาดูด้านในด้วยกันค่ะแต่จริงๆแล้วที่นี่นะคะเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในพระอุโบสถนะคะให้แต่ผู้ชายผู้หญิงอย่างเรานะคะก็สามารถที่จะไหว้พระขอพรอยู่ด้านนอกได้นะคะที่นี่นะคะมองดูเนี่ยอุโบสถจะเป็นอุโบสถเงินทั้งหลังน่าจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะที่เป็นอุโบสถเงินแบบนี้นะคะวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2043ค่ะในสมัยของพระยาแก้วราชวงศ์มังรายพระนางสิริยศวดีพระราชมารดามหาเทวีเจ้าโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจาคำค่ะสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามต่อมาก็เรียกขึ้นสั้นค่ะว่าวัดศรีสุพรรณค่ะสวัสดีครับนี่ก็คือวิหารเงินนะครับที่ประดิษฐานองค์พระนะครับพระเจ้าเจ็ดตื้อนะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลักษณะของพระอุโบสถก็จะเป็นลักษณะการใช้นะครับตัวเงินนะครับนำมาแกะสลักนะครับน่าจะเป็นศิลปะที่จากเชียงใหม่นะครับก็คือของชุมชนที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์อีกเอกลักษณ์หนึ่งคือที่เห็นได้เด่นชัดก็คือลวดลายในการแกะสลักก็จะเป็นลักษณะลายออกล้านนานะครับก็จะเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับวัดแห่งนี้นะคะทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อปีพ.ศ. 2052ค่ะและสร้างวิหารพระบรมธาตุเจดีย์อุโบสถและนำพระพุทธปาฏิหาริย์ชื่อเดิมก็คือพระเจ้าเจ็ดตื้อค่ะมาประดิษฐานในอุโบสถวัดก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2400นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างพระวิหารหรือพระอุโบสถนะครับก็จะมีการแกะสลักเงินนะครับโดยจะมีตราประจำจังหวัดนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับและตรงนี้ครับก็จะเป็นตราประจำจังหวัดแพร่นะครับอุโบสถเงินของวัดนะคะถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่ใช้อลูมิเนียมเป็นเงินผสมและใช้เงินบริสุทธิ์บางแห่งค่ะบุและก็ตกแต่งตั้งแต่หลังคาผนังภายในและก็ภายนอกทั้งหลังช่างที่ดำเนินการสร้างอุโบสถเงินเฉพาะการใช้อลูมิเนียมเงินผสมและก็เงินบริสุทธิ์สำหรับตกแต่งอุโบสถเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2547ค่ะสืบเนื่องจากอุโบสถหลังเดิมชำรุดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณซึ่งได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงินหรือว่าครัวเงินค่ะและเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษของตนมามากกว่า200ปีอุโบสถเงินก็มีการแกะสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนาค่ะและวัดก็มีกฎห้ามสตรีเข้าไปภายในอุโบสถเงินโดยเด็ดขาดด้วยค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กันยายนปีพ.ศ. 2565องค์พระธาตุเจดีย์เกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่เป็นแนวดิ่งทั้ง4ด้านค่ะเหตุเกิดจากการมีน้ำฝนไหลซึมเข้าไปข้างในจนเกิดการทรุดตัวยุบเอียงไปทางอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณและพังถล่มลงมาค่ะหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ได้ขุดแต่งทางโบราณคดีเก็บกู้โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุด้วยทีมนักโบราณคดีก็ได้ขุดแต่งพบโครงสร้างเจดีย์โบราณสมัยแรกสร้างอยู่ภายในค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่21รวมสมัยยุคทองของอาณาจักรล้านนาพบส่วนยอดของเจดีย์จำลองโลหะสำริดพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งขององค์เจดีย์จำลองโลหะสำริดที่มีการพบมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพระอุโบสถแห่งนี้จึงห้ามไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในพระอุโบสถโดยเด็ดขาดค่ะ